พระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจนะครับได้ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ที่บริเวณคลองเป็นประชากรนะครับพื้นที่จังหวัดปทุมธาน,นีครับซึ่งวันนี้นะครับก็หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจก็วันนี้ไปรวมตัวกันที่โรงเรียนวัดรังสิต ตำบลหลัก6อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีครับ mm hmm. เพื่อร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในการบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน mm hmm. แล้วก็เป็นจุดบริการหน่วยพายาเครื่องที่ตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้นด้วยนะครับ mm hmm. แล้วก็ยังมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการทำหมันให้แก่สัตว์เลี้ยงของประชาชนในพื้นที่ mm hmm. แล้วก็ยังมีบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและก็ตรวจสอบสภาพรถจักรยานยนต์ด้วยครับ อาสาที่มีความถนัดในแต่ละด้านก็ดําเนินง,งานปฏิบัติในด้านที่ตัวเอง <c oughs> ถนัดนะคะเพื่อช่วยเหลือประชาชนรวมไปถึงนี่ค่ะภารกิจในการลงไปปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเปรมประชากรจากซอยวราิริถึงสะพานวัดรังสิตระยะทางที่ไปดําเนินการเนี่ยประมาณ1กิโลเมตรนะคะจุดนี้เนี่ยจิตอาสาก็ได้ร่วมกันไปขุดลอกดินเลนไปกําจัดวัชพืชแล้วก็ไปเก็บขยะภายในคลองเพื่อจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําป้องกันปัญหาน้ําท่วมถังในพื้นที่ชุมชนแล้วก็ไปช่วยการตัดแต่งกิ่งไม้ริม โน้นจัดระเบียบนี่ค่ะสายไฟที่หัวดูระยงระยางว่าบางคนกลัวไม่ปลอดภัยอันนี้จิตอาสาก็ลงพื้นที่ไปด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความเป็นระเบียบสวยงามรวมไปถึงทําความสะอาดภายในโรงเรียนวัดรังสิตด้วยค่ะก็ยังไม่หมดนะครับนอกจากนี้ยังลงพื้นที่ทับทำกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ตั้งแต่ที่สะพานวัดรังสิตนะครับไปจนถึงสะพานเมืองเอกโดยประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องของโทษของยาเสพติด เยี่ยมพบป่วยจิตเตียงการกําจัดลูกน้ํายุงลายนะครับแล้วก็จะมีการสรํารวจการลงทะเบียนบี้ยังชีพผูส้สูงอายุผู้พิการแล้วก็เด็กแรกเกิดด้วยนะครับทั้งนี้กิจกรรมหน่วยราชทานและประชา,าะะชนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจก็จะบําเพ็ญสาธณประโยชน์ในครั้งนี้นะครับก็จะมีไปจนถึงวันที่5เมษายนครับตอนนี้นะคะจิตอาสาทั่วประเทศนะคะที่ยังรวมพลังกันเหนียวแน่นมากนะคะเพื่อเข้าไปปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วก็คืนความสวยงามให้กับพื้นที่ในทุกๆชุมชนเลยนะคะ